เฮ้ยหาทวิงเฮ้ยเดี๋ยวเลยโอ้โหพี่ลมลมนี่นี่เราก็มาถึงจุดบนเขาอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้เราเห็นสภาพของถนนปูนนะสร้างไว้อย่างดีเลยนะแต่ว่ามันไม่มีการใช้งานมาสักระยะใหญ่แล้วนะล้างเป็นพื้นที่ที่สวยมากมองเห็นวิวมากไม่รู้ว่าถนนปูนเนี่ยสร้างไว้เพื่ออะไรอยากรู้ต้องเข้ามาดูสวยงามมากครับเห็นสิ่งปลูกสร้างอะไรไหมคือแบบตัดถนนเนี่ยเขาเรียกว่าตัดถนนนะครับตัดจริงตัดมาแค่ตรงเนี้ยแล้วก็จบโน้ยันว่าตรงถ้าคิดว่าจะทำเป็นที่กับรถนี่คงไม่ใช่นึกไม่ออกครับผมว่าตรงนี้ใช้ไว้ทำอะไรเรากลัวว่าถ้าเราขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยกลัวน้ำมันรถเราจะไม่พอนะเพราะมันซดมากเลยพอจะถึงทางลงเนินเบรกก่อนนะต้องลงทีละคนต้องลงแบบนี้นะฮะพอรถไม่มีเกียร์เนี่ยมันจะลำบากตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะทดเกียร์เพื่อให้เกิดความหน่วงได้อันตรายมากเวลาลงเนี่ยแล้วเบรกไหม้ก็คือว่ามันจะไม่เบรกแล้วนะครับมันจะไหลลงอย่างเดียวแล้วก็เกิดอันตรายแน่นอนช่วงนี้ของกัปตันก็คือเดินกันพาเหนื่อยนะผมจะให้น้องปาร์คขี่ไปก่อนลงทีละเนินนะแล้วก็เบรกการที่จะทำวิดีโอออกมาได้แต่ละวิดีโอเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันไม่ได้แบบง่ายแล้วก็ทำออกมาแบบลวกๆให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะต้องใช้ความพยายามความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากนะฮะอยากให้เพื่อนๆเห็นใจด้วยครับบางครั้งเราก็อยากให้วิดีโอออกมาดีถูกใจกับเราแฟนๆนะฮะและอีกอย่างนึงการทำวิดีโอของพวกเรานั้นมันไม่มีสคริปต์ครับเนี่ยครับความชันนี่ประมาณผมว่าน่าจะประมาณ30-35องศาเลยนะครับชันมากครับนี่เดี๋ยวลองตั้งกล้องตรงๆนะฮะนี่คือตั้งกล้องตรงนะฮะผมจะต้องเดินเกือบจะไหลลงนะฮะไหลแบบว่ารู้สึกจะไหลเลยนะฮะยังมั้งชันอยู่ไหมยังชันอยู่ไหมต้องพักเบรกตัวเบรกเครื่องทำงานมากเกินไปแล้วก็ตัวมันจะไม่เบรกอันนี้คือเกิดอันตรายมาเยอะแล้วนะฮะกับลักษณะการใช้งานเบรกหนักๆของรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะพื้นที่รกร้างแล้วก็พื้นที่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยบางจุดบางแห่งก็ไม่ได้มีการออกแบบมาอย่างที่ว่าขับขี่ง่ายนะครับบางจุดบางพื้นที่นี่ก็เป็นอันตรายมากๆนะฮะจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องสำรวจเส้นทางอย่างดีนะครับระวังมันจะมีทางลงตรงทางลงแล้วมันจะมีโค้งหนักลงล้มได้
าเพื่อนๆขึ้นเขาแล้วนะครับเพราะน้ำมันเราจะไม่พแจ็คพอตเดี๋ยวพื้นที่ให้ตำรวจอีกแล้วน่าจะพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยชื่อของน้ำตกลาดวานรเนี่ยได้สูญหายไปเลยครับไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนใช้ประโยชน์จากน้ำพื้นที่น้ำตกคือไม่ค่อยมีคนชักชวนกันมาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้นะครับก็คือแบบต้องดูจากสภาพบรรยากาศแล้วก็ป้ายต่างๆมันได้ขาดการบำรุงเป็นอย่างมากเลยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีพื้นที่ที่เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือที่พักอาศัยของผู้ดูแลหรือชาวบ้านผมไม่แน่ใจนะครับลักษณะเหมือนกับถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานหลายปีแล้วครับซึ่งเราจะทำการสำรวจกันในเร็วๆนี้นะอันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเซอร์เวย์พื้นที่ก่อนเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างกับสภาพบรรยากาศของบริเวณนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับว่าอยากจะให้พวกเรามาสำรวจในช่วงกลางวันหรือกลางคืนดีถ้าต้องการความคมชัดจัดเต็มเนี่ยก็กลางวันครับถ้าต้องการความตื่นเต้นเร้าใจ